นับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสตราโลโบคุกกิ้งกูรูวันนี้นะครับตอนนี้เท็ดดี้อยู่ในครัวกับเชฟประจวบเรียบร้อยแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยเชฟประจวบจะชวนคุณผู้ชมนะครับมาทำเมนูอร่อยๆ อย่างโครเกตกันครับแต่ครั้งนี้นะครับใช้ปลาอินทรีเค็มหรือว่าปลาเค็มนี่แหละครับมาทำแบบง่ายๆเลยนะครับต้องถามเชฟแล้วล่ะครับว่าเมนูนี้เชฟจุดเด่นเป็นยังไงก็เหมือนกับเราชอบกินอาหารบางทีก็จำอะไรนะจำซ้ำนะเหมือนได้รับอิทธิพลมาประมาณนี้จากอาหารตะวันตกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าบางทีเราก็จะเจอโกเกตเป็นของญี่ปุ่นก็มีไก่มีปูอัดอะไรนี่ใช่ไหมไส้อยู่ข้างในบ้างแต่ไม่เคยเจอปลาเค็มนะครับเชฟอันนี้เราก็ทำแบบเนื้อสัตว์เอามาผสมกับมันอ่ะแล้วต้มแล้วก็หลังแล้วก็มาขึ้นลูกเอาละครับเมนูปลาอินทรีเค็มโครเกตนะครับแหมน่ากินมากๆเลยที่เมื่อกี้เชฟอธิบายนะครับแต่ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำต้มมันก่อนนะฮะจะมีน้ำเปล่านะครับคุณผู้ชมปกตินะต้มมันฝรั่งจะมาทำมันบดหรืออะไรผมก็จะต้มแค่น้ำเปล่านะวันนี้นี่คือเทคนิคเลยครับคุณผู้ชมครับนี่เลยทําพวากะทิ 100% นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นเองเลยนะฮะอันนี้ก็คือเราจะใช้กะทิลงไปต้มด้วยใช่ถูกไหมครับเอามันใส่ก่อนแล้วก็เอากะทิตามลงไปได้ครับเอาละครับโอ้เชฟครับผมมีคำถามฮะครับเราปกติเนี่ยต้มกับน้ำเปล่าอย่างเดียวอันนี้เราเพิ่มกะทิเข้าไปนี่เขาช่วยยังไงก็คือทำเหมือนกันเหมือนกันมีเค็มๆมันๆอ๋อเพิ่มความมันเข้าไปตัวมันเวลายิ่งกินยิ่งอร่อยเลยโอเคแล้วก็จะมีกระเทียมครับผมแล้วก็เพิ่มรสชาติในส่วนที่เราใช้อันนี้ก็จะได้กลิ่นหอมๆหน่อยใช่โอเคเท่ากับว่าปกตินะฮะคุณผู้ชมเราทำแบบฝรั่งเนี่ยต้มมันมีอาจจะมีเนยมีนมเข้าไปมีสมุนไพรโรสแมรี่ทำวันนี้มาแบบไทยๆเลยนะเป็นกะทิมีน้ำมีมันแล้วก็ใส่กระเทียมเข้าไปอร่อยแน่นอนเอาละครับระหว่างที่เรารอตัวมันฝรั่งของเรานุ่มดีนะครับอันนี้ปลาเค็มที่เราเอาไปทอดเลยถูกไหมฮะเชฟครับแล้วเอาก้างออกเอาแต่เนื้อฮะหนังก็เอาไปจี่ต่ออีกนิดนึงแล้วกันนะได้ไหมฮะโอเคได้มันนุ่มแล้วก็เอาปลาเค็มนะฮะที่เราแกะไว้นะครับเนื้อล้วนนะคุณผู้ชมนะเอาลงไปต้มเลยครับเอาละได้ที่แบบนี้นะครับคุณผู้ชมมันนุ่มแล้วนะครับแล้วก็ปลาเค็มเนี่ยหอมๆ ออกมาเลยนะฮะกรองเอาแต่เนื้อนะฮะเอาละครับหลังจากที่กรองเอาตัวน้ำกับกะทิออกเหลือแต่เนื้อมันนะฮะกระเทียมแล้วก็ปลาเค็มที่นุ่มมากเลยแล้วเราก็บดได้เลยนะฮะเชฟระหว่างที่เชฟบดตัวมันฝรั่งอยู่นะครับคุณผู้ชมนี่เลยครับเดี๋ยวเราจะปรุงรสด้วยอันนี้นะครับผงปรุงลาบน้ำตกตราโลโบนะครับอร่อยได้รสลาบน้ำตกเข้มข้นเลยนะครับถึงใจมากๆสามารถปรุงได้สะดวกสบายแล้วก็ทำง่ายด้วยครับในนี้เข้ามาหมดเลยนะฮะเปรี้ยวเค็มหวานมีข้าวคั่วหอมๆด้วยนะฮะจากนั้นนะฮะเราเพิ่มความหอมอร่อยยิ่งขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นผิวมะนาวนะครับแล้วก็จะมีต้นหอมนะครับนี่แล้วก็ผักชีนะครับบดจนได้ที่นะครับจากนั้นก็ใช้ช้อนคลุกเคล้าให้เข้ากันได้เลยครับโอเคเดี๋ยวเราจะปั้นแล้วก็ไปคลุกแป้งครับชุบไข่แล้วชุบเกล็ดลงไปแล้วก็จะได้ทอดจะได้ออกมาเป็นโครเกตกันได้นะครับอ่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขออนุญาตนะเคลียร์พื้นที่นิดนึงเดี๋ยวจะมาปั้นแล้วก็ทอดในน้ำมันร้อนๆกันนะครับเอาละครับมันที่เราผสมเมื่อกี้นะครับปั้นเป็นก้อนแบบนี้เลยนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็คือในส่วนของมันฝรั่งนะฮะที่เราเอาไปปรุงรสเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปั้นเป็นก้อนแบบนี้แต่เดี๋ยวเราจะต้องเอามาคลุกกับแป้งคลุกกับไข่ไก่แล้วก็เกล็ดขนมปังเพื่อที่จะได้ทอดออกมาเป็นโครเกตนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาตั้งกระทะนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันอุ่นจนร้อนแล้วก็มาคลุกเกล็ดแล้วก็ลงทอดพร้อมๆกันครับเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราเตรียมโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าเคลียร์กันยิ่งใหญ่เลยนะฮะเพราะว่าการทอดอะไรแบบนี้อยากให้เขากรอบอร่อยเนี่ยเราต้องทุ่มทุนนิดนึงนะครับอย่างแรกเลยนะฮะคุณผู้ชมแนะนำจริงๆครับทอดอะไรให้กรอบนะครับต้องอันนี้เลยน้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับทอดง่ายแล้วก็ทำให้อาหารนะกรอบนานด้วยนะครับนี่สังเกตง่ายๆครับมรกตน้ำมันปาล์มนะครับฝาสีเขียวครับใส่ลงไปในกระทะได้เลยนะอุ่นให้เขาร้อนได้ที่นะครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับอีกหนึ่งเคล็ดลับของผมและเชฟประจวบจริงๆครับแป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับช่วยทำให้อาหารของเรากรอบอร่อยแล้วก็ไม่อมน้ำมันด้วยแป้งประกอบอาหารโกกินะครับนี่1ซองเลยครับมั่นใจว่ากรอบอร่อยแน่นอนนะฮะซองนี้
และอีกหนึ่งตัวช่วยนะครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าเวลาทำโครเกตเนี่ยขาดไม่ได้เลยเหมือนเป็นจารีตของเขาต้องมีเกล็ดขนมปังสวยๆสีทองๆนะครับนี่เลยครับเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกินะครับทอดอะไรปุ๊บเนี่ยผมว่าเกล็ดเขาใหญ่พอทอดปุ๊บเนี่ยสีเขาดูสีทองน่ากินเลยครับเชฟใส่หมดเลยนี่นะฮะนี่จำได้เลยว่าตอนเด็กๆเนี่ยเชฟประจวบจะสอนผมนะการทอดของอะไรแบบนี้นะต้องแบบจริงจังแบบนี้แหละถูกไหมฮะครับเอาตัวมันฝรั่งที่ปั้นไว้นะครับมาคลุกกับแป้งประกอบของโกกิก่อนนะคุณผู้ชมนะจากนั้นก็ใส่ลงไปในไข่ไก่ที่ตีไว้นะครับพอน้ำมันได้ที่นะครับคุณผู้ชมเราก็เอาโครเกตนะครับที่เราคลุกกับเกล็ดขนมปังเรียบร้อยนะฮะลงทอดได้เลยนี่แหละผมถึงบอกว่าเวลาทำของทอดนะมันต้องทุ่มทุนนะมันจะได้อร่อยถูกใจเรานะครับเรื่องแบบนี้ต้องเต็มที่ครับน้ำมันต้องทุ่มทั่วมาฮะคุณผู้ชมเวลาทอดอะไรเขาจะได้สุกเหลืองทั่วกันทั้งชิ้นเนาะเอาละครับโครเกตของเรานะครับทอดออกมาร้อนๆแบบนี้นี่จัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยครับจะทานเปล่าๆก็อร่อยนะครับห้องในนี่เขาครบเครื่องอยู่แล้วแต่นี้ก็จะมีมายองเนสมาให้ด้วยถูกไหมครับครับเอาละนอกเหนือจากนี้เชฟมีอะไรเพิ่มเติมบ้างครับก็เพื่อความสวยงามของอาหารมีใบมะกรูดนะครับแล้วก็มีพริกแห้งทอดนะครับโอเคผมจะพาช่อหนึ่งเนาะมีพริกชี้ฟ้านะครับโอ้น่ากินมากๆครับเชฟอันนี้เรามีมะนาวเพิ่มด้วยก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนำเสนอนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้น่ากินจริงๆครับกับเมนูปลาอินทรีเค็มโครเกตนะครับวันนี้นะฮะคุณผู้ชมดูอยู่ต้องบอกว่าได้เคล็ดลับกันเต็มๆนะครับกับเมนูปลาอินทรีเค็มโครเกตนะฮะจากเชฟประจวบของเรานะครับลองทำทานกันดูเนาะเพราะว่าดูแล้วไม่ยากเลยนะฮะทำตามกันได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันนะฮะในช่วงกูรูมืออาชีพนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีกิจกรรมดีๆสร้างอาชีพมาฝากกันครับวันนี้พามาชมภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปสนุกๆ กับวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพวันนี้เราจะมาทำวุ้นสตรอเบอรี่นมสดแสนอร่อยซึ่งวิธีทำวุ้นสตรอเบอรี่นมสดก็ง่ายมากๆเพียงแค่มีวุ้นนางเงือกก็สามารถทำเมนูนี้ออกไปวางขายได้แล้วค่ะตักผงวุ้นรายนางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเติมน้ำและสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่คนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมน้ำสตรอเบอรี่เข้มข้นลงไปผลให้เข้ากันมาทำวุ้นนมสดกันต่อค่ะเริ่มจากตักผงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนผลให้เข้ากันเติมนมสดรสจืดผลให้เข้ากันจากนั้นนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟตักส่วนผสมวุ้นสตรอเบอรี่ลงถาดที่เตรียมไว้ประมาณ210กรัมพักไว้จนเริ่มทรงตัวดีเติมส่วนผสมวุ้นนมสดประมาณ210กรัมทำแบบเดิมอย่างละ2ชั้นพักไว้จนเย็นสนิทแค่นี้เราก็จะได้วุ้นสตรอเบอรี่นมสดเป็นชั้นสวยงามสีสันสดใสสำหรับวางขายแล้วค่ะเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะผงวุ้นปลานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะวุ้นปลานางเงือกมาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆกับช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพวันนี้มีเมนูง่ายๆทำขายได้กำไรดีมาฝากค่ะกับเมนูป๊อปคอร์นคาราเมลเมนูทานเล่นที่เด็กๆชื่นชอบผู้ใหญ่ติดใจค่ะวันนี้เราจะได้รู้ว่าวัตถุดิบเครื่องปรุงต่างๆที่เราใช้อย่างน้ำเชื่อมมิตรผลโกลเด้นสลัดต่างๆเนี่ยคุณภาพดีเราจะได้ทดลองใช้ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้ประกอบการหลากหลายร้านให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากและทุกท่านจะได้รับความรู้แบบจัดเต็มได้ลงมือปฏิบัติจริงพร้อมได้เรียนรู้วิธีการคำนวณต้นทุนสำหรับการต่อยอดในการสร้างอาชีพและที่สำคัญทุกท่านยังได้รับใบประกาศนียบัตรไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะซึ่งถ้าใครอยากได้สูตรการทำป๊อปคอร์นคาราเมลไว้เป็นหนึ่งเมนูประจำร้านดูสูตรวันนี้ทำตามได้แน่นอนค่ะ
เริ่มจากใส่เมล็ดข้าวโพดดิบและน้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟปิดฝารอจนเมล็ดข้าวโพดแตกพองเทใส่ภาชนะเตรียมไว้ค่ะจากนั้นใส่น้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปรามิดผลลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟรอจนส่วนผสมเดือดเป็นฟองอากาศใหญ่ๆและข้นขึ้นใส่เนยสดคนให้เข้ากันปิดไฟแล้วเทส่วนผสมคาราเมลลงในภาชนะที่มีป๊อปคอร์นเตรียมไว้แล้วเคล้าให้เข้ากันซึ่งการที่เราใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปรามิดผลเป็นเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้ป๊อปคอร์นคาราเมลสูตรนี้มีสีสันที่สวยเนื้อสัมผัสชุ่มฉ่ำไม่แข็งกระด้างและที่สำคัญมีรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมไม่หวานแหลมจนเกินไปค่ะเมื่อคลุกเคล้าจนทั่วแล้วเททั้งหมดลงบนถาดเกลี่ยเพื่อไม่ให้จับตัวกันเป็นก้อนพักไว้จากนั้นจัดใส่ภาชนะพร้อมขายแล้วค่ะกับเมนูป๊อปคอร์นคาราเมลซึ่งจากสูตรนี้ต่อ1สูตรมีราคาต้นทุนอยู่ที่20.47 บาทใครอยากทำขายสามารถดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งสักฟู้ดทีวีได้เลยค่ะชื่อพัชสุรีค่ะเปิดร้าน i boy farm ค่ะอยู่ที่สีคิ้วนครราชสีมาทำทั้งอาหารเครื่องดื่มกาแฟค่ะเป็นวิชาความรู้แล้วก็เอาไปต่อยอดที่ร้านได้อะค่ะใช้น้ำตาลมิตรผลมันสะดวกกว่าเป็นน้ำมากกว่าน้ำตาลทั่วไปที่มันเป็นเกล็ดๆนะคะไม่ต้องมานั่งเคี่ยวน้ำตาลที่มันเป็นเกล็ดกว่าจะเคี่ยวเสร็จกว่าจะอะไรมันช้าไม่สวยเท่ามิตรผลที่เป็นน้ำเชื่อมอะค่ะขอบคุณมิตรผลที่ให้ทำกิจกรรมดีๆแบบนี้คนสนใจก็จะได้เอาไปต่อยอดทำได้อีกหลายๆเมนูค่ะเวิร์กช็อปมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพครั้งต่อไปมีสูตรเคล็ดลับพร้อมเทคนิคการทำโรตีกรอบเคลือบด้วยเกรซผลไม้หลากรสไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ส้มและแคนตาลูปรับรองว่าทำได้ง่ายๆนำไปต่อยอดสร้างรายได้อย่างมืออาชีพแน่นอนใครที่สนใจติดต่อลงทะเบียนกันได้แล้วรับจำนวนจำกัดนะคะ